ถาปัตยกรรมนั้นเป็นสิ่งสวยงามบ่งบอกถึงความเป็นมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลายเป็นอารยธรรมของเผ่าหรือชนชาตินั้นไปทำให้คนคิดและออกแบบถูกจารึกในประวัติศาสตร์แล้วทุกคนเคยเห็นสถาปัตยกรรมที่เห็นแล้วทำให้รู้สึกว่าใครมันเป็นคนคิดใครมันเป็นคนสร้างแล้วใช้ทำอะไรแต่อาคารทั้งหมดนี้มีการใช้สอยจริงไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อตั้งโชว์เท่านั้นกับซีรีส์รวมสถาปัตยกรรมสุดแปลก Wonderworks เคยได้ยินประโยคนี้ป่ะเออดีไซน์บ้านสวยดีดิน้ำในหูไม่เท่ากันเหรอนั่นบ้านเอียงแต่นี่คว่ำเลยกับพิพิธภัณฑ์ Wonderworks เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงเทศกาลวิทยาศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาก่อสร้างเมื่อวันที่4มีนาคมคริสตศักราช1998ทุกคนอาจจะคิดว่าผู้รับเหมาประชดหรือโดนแผ่นดินไหวหรือเปล่าเปล่าพวกเขาจงใจออกแบบและสร้างอาคารออกมาให้ดูราวกับว่าอาคารกำลังพังทลายทรุดลงดินจริงๆเพราะธีมของพิพิธภัณฑ์นี้คือจำลองภัยธรรมชาติต่างๆเลยกะจะเอาให้เด่นในระยะ2กิโลเมตรเลยเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดข้างนอกคว่ำแต่ข้างในปกตินะแบบนี้ถือว่าปกติอยู่นะครับภายในแบ่งออกเป็นโซนภัยธรรมชาติโซนท้าทายความสามารถโซนแสงสีเสียงโซน Space Discovery อวกาศโซน Imagination Lab ห้องแห่งจินตนาการและโซนศิลปะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์น่าเบื่ออย่างเดียวเป็นสวนสนุกกึ่งวิชาการการออกแบบถูกสร้างและคิดค้นโดยสถาปนิกชาวออร์แลนโดที่ชื่อเทอร์รี่โอนิโคสันซึ่งเดิมทีที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นโรงละครบอลคานอเบอร์สแต่พวกเขาเปลี่ยนใจเคยปิดปรับปรุงไปแล้วครั้งหนึ่งและกลับมายิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลย Big Basketถ้าสมมติคุณเป็นเจ้าของโรงงานผลิตนมกล่องคิดแบบตื้นๆก็สร้างสำนักงานเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนนมกล่องอาจจะมีหลอดปักอยู่ข้างบนนั่นฟังดูปกติแต่บริษัทนี้ผลิตตะกร้าไม้เขาก็เลยสร้างตึกเป็นรูปตะกร้าไปเลยกับสำนักงานใหญ่ Longaberger Company ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตะกร้าไม้ Maple Handmadeในสหรัฐอเมริกาบริษัทได้เปิดทำการตั้งแต่ปี1973ตอนนั้นยังเป็นตึก7ชั้นสีส้มอยู่ปกติบนพื้นที่ 21.5 เอเคอร์ซึ่งถือว่ากว้างมากๆจนกระทั่งปี1990เดฟ ลองเกอร์เบอร์เกอร์ CEO บริษัทมอบหมายให้ NBBJ และ Koda Nemeth Engineering ช่วยกันติดหูหิ้วทำให้ตึกเป็นตะกร้าให้หน่อยถือว่าเป็นหนึ่งในการตลาดและมันก็ได้ผลพวกเขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทำยอดขายมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์มีพนักงานมากถึง 8,200 คนและตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 45,000 เจ้าจากนั้นถูกซื้อกิจการต่อในปี2013โดยบริษัท CVSL แต่ดันล้มละลายและปิดตัวลงในปี2018ต่อมาได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและรีแบรนด์ใหม่โดยบริษัท Excel Brands ในปี2019เลิกขายแค่ตะกร้าขยายการผลิตให้ครอบคลุมถึงของใช้ในบ้านเช่นเฟอร์นิเจอร์อาหารเครื่องประดับและหันมาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแทนปล่อยให้ตึกทรงนั้นต่อไปตอนนี้ไม่ถือว่าแปลกแต่ตอนนั้นของ Ohio มันแค่จุดเริ่มต้น Kansas City Library ถ้าพูดถึงห้องสมุดภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวพวกเราก็คือตึกใหญ่ๆที่มีห้องโถงกว้างๆและชั้นหนังสือเป็นล็อกๆถ้าคิดไม่ออกก็ประมาณจอห์นวิก3นั่นแหละแต่ไม่ใช่กับห้องสมุดสาธารณะแคนซัสซิตี้ที่ผู้คนเห็นไม่ใช่หิ้งวางหนังสือหรือที่ขั้นหนังสือมันเป็นอาคารครับทรงหนังสือหลากสีความสูงไม่เท่ากันเรียงติดกันทั้งหมด22เล่มสูงถึง2ชั้นก่อตั้งเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1873ผ่านมา150ปีแล้วเป็นห้องสมุดสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ3ของแคนซัสภายในดูเหมือนธนาคารตกแต่งหรูหราไปด้วยหินอ่อนดาดฟ้ามีหมากรุกยักษ์ให้เล่นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์และส่วนพักผ่อนหย่อนใจทีแรกมันถูกสร้างเป็นโรงจอดรถจะถูกปรับปรุงเป็นคอมมูนิตี้บุ๊คเชลฟ์ในปี2004เลยกลายเป็นจุดเด่นของย่านดาวน์ทาวน์แคนซัสไปเลยใครที่ขับรถผ่านก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองถูกย่อขนาดและขับรถผ่านหิ้งหนังสือยักษ์แนวคิดการเปลี่ยนโรงจอดรถให้กลายเป็นหอสมุดไม่ใช่ความคิดของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของคนทั้งชุมชนเพื่อนำเอกลักษณ์พิเศษเข้าสู่โครงสร้างของผังเมืองเท่านั้นเองดร.เจมส์มิเชลจอห์นกรีนวูดผู้อำนวยการหอสมุดแห่งนี้ก็ไม่มีข้อมูลหรือผู้ก่อตั้งสถาปนิกที่แน่นอนชัดเจนเช่นกันThe Crooked House บ้านเอียงบ้านคว่ำเห็นไปแล้วเคยเห็นบ้านเบี้ยวไหม
กับคริชมี่โดเมกไม่ต้องขยี้ตาครับตาพวกคุณปกติดีแต่บ้านเขาเบี้ยวจริงๆอยู่ในโซพอร์ตประเทศโปแลนด์สร้างขึ้นเมื่อปี2004บนพื้นที่ขนาด 4,000 ตารางเมตรไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าตึกแถว3ห้องติดเบี้ยวๆนี้ออกแบบโดยสถาปนิกโซเทนซี่และซาเลนสกี้ทุกคนอาจจะคิดว่าพวกเขาไปเล่นตัวไหนมาก่อนออกแบบเปล่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กของเจนชอนเซอร์การออกแบบที่เหนือความเป็นจริงไม่สมส่วนผิดองค์ประกอบผนังและหน้าต่างหลากสีที่บิดเบี้ยวโค้งมนสูงไม่เท่ากันหลังคากระเบื้องสีเขียวเว้าเหมือนโลกติดบักเฉพาะตรงนี้หรือหลงเข้าไปอยู่ในอลิซอินวันเดอร์แลนด์วันเดอร์นะไม่ใช่บอร์เดอร์ถึงแม้ว่าข้างนอกจะเบี้ยวสุดๆแต่ข้างในปกติดีทุกอย่างโครงสร้างแข็งแรงข้างในเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟดูแปลกมากๆสำหรับเราแต่ชาวโปแลนด์เขาชินแล้วอย่ามองนานเดี๋ยวปวดลูกตาเปียโนบิลดิ้งฟังจากชื่อก็น่าจะพอรู้แล้วว่าตึกรูปทรงอะไรอาคารเปียโนและไวโอลินตั้งอยู่ในเขตชาหนานในเมืองฮุยหนานประเทศจีนอาคารกระจกเคลือบเงาทรงเปียโนและมีไวโอลินพิงอยู่ตรงกลางสร้างเสร็จในปี2008ออกแบบโดยนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเหอเฟยอัตราส่วน50ต่อ1จากของจริงใช้บันไดเลื่อนขึ้นลงมีทั้งหมด5ชั้นชั้นแรกไม่นับเพราะมีไว้บังแดดอย่างเดียวส่วนดาดฟ้าเอาไว้ชมวิวได้เกือบ360องศาใช้เป็นโชว์รูมจัดนิทรรศการและการแสดงดนตรีสดกับโอเปร่ามากมายมีห้องเก็บเสียงสำหรับแสดงคอนเสิร์ตถึง2ห้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากสำหรับเมืองหัวหนานกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวผู้คนถือว่านี่เป็นอาคารที่โรแมนติกมากๆรองจากปารีสใช้งบประมาณไปทั้งหมด35ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,200 ล้านบาทไทยวัยรุ่นศิลปินนักร้องนักวิชาการปัญญาชนทั้งหลายชอบมาสังสรรค์กันที่นี่ยิ่งทำให้ความนิยมและมูลค่าพุ่งสูงขึ้นไปอีก Sharp Center การแต่งตัวที่ดีมันต้องคุมโทนหรือถ้าฉีกหน่อยก็ Mix and Match แล้วถ้า Mix แต่ไม่ Match จะดูขัดตาขนาดไหนกับ Sharp Center for Designไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบริษัทชาร์ปมอหุงข้าวเป็นอาคารที่เหมือนมีหินไมค์ครับแผ่นใหญ่ๆอยู่ด้านบนและขาตั้งสี่สีออกจะท้าทายแรงโน้มถ่วงนิดนึงไม่รู้จะเรียกว่าโดดเด่นหรือขวางหูขวางตาดีแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างท้องถิ่นโดยสิ้นเชิงแต่นี่คืออาคารเรียนของวิทยาลัย OCAD University ในโตรอนโตประเทศแคนาดาก่อตั้งเมื่อปี2000โดยวิลอัพชอปสถาปนิกชาวอังกฤษมาเยือนโตรอนโตเป็นครั้งแรกและได้กล่าวทิ้งไว้ว่าสถาปัตยกรรมของโตรอนโตนั้นค่อนข้างน่าเบื่อทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวกับความซ้ำซากจำเจไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแม้กระทั่งอดีตจนถึงปัจจุบันไม่รู้เพราะความหวังดีหรือกลัวคนโตรอนโตรุมกระทืบเขาจึงมอบความสดใหม่ให้กับเมืองกลายเป็น Sharp Center for Design บ่งบอกถึงความกล้าหาญโดดเด่นและออกจะบ้าบิ่นนิดๆนักศึกษาและคนท้องถิ่นต่างพากันเรียกว่าตึกโต๊ะหรือยานแบนพอรูปทรงเพราะมันแปลกไม่เข้าพวกนี่แหละทำให้พวกเขารู้สึกไม่คุ้นชินกับมันทุกวันอัพช็อปบอกอีกว่าถ้ามันทำให้คุณรู้สึกแบบนั้นได้ถือว่าผมทำสำเร็จ Rotating Towerถ้าคิดแบบตรรกะขั้นพื้นฐานตึกสูงควรมีรากฐานที่มั่นคงแน่นแข็งแรงไม่ควรเคลื่อนที่ไปไหนแม้แต่นิดเดียวไม่งั้นเสี่ยงถล่มแล้วถ้าตึกที่สามารถหมุนหรือหันด้านได้คุณกล้าอาศัยไหมกับ Rotating Tower หรือ Dynamic Tower หรือถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหอคอยดาวินชีและไม่ดาวินชีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตึกนี้เขาแค่เอาชื่อมาใส่เฉยๆเป็นคอนโดมิเนียมหรูสูงเฉียดฟ้าสูงถึง80ชั้นทุกชั้นจะสูง6เมตรและสามารถหมุนได้1รอบภายใน180นาทีทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการสร้างจากฐานขึ้นไปจนถึงยอดไม่ใช่เป็นการผลิตแต่ละชั้นจากโรงงานและเอามาประกอบขึ้นไปเรื่อยๆทำให้กินเวลานานกว่าตึกปกติมากถึง 30-40% แถม 90% ของตึกต้องผลิตจากโรงงานขนส่งทางเรือจากนั้นใช้เครนยกขึ้นไปประกอบภายในแต่ละชั้นจะมีห้องต่างๆบิวอินมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งตึกจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์และมีกังหันปั่นไฟผลิตไฟได้มากถึง 1.2 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพลังงานสะอาดแบบพึ่งพาตัวเอง
และที่เวอร์ที่สุดคือทุกชั้นสามารถหมุนให้มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวได้ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกเดวิดฟิชเชอร์ในปี2008กล่าวไว้ว่าการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นในปี2010แต่พอปี2009เขาก็บอกจะเสร็จภายในปี2011และกลายเป็นไอคอนหลักของดูไบแต่ที่ตลกก็คือเดวิดฟิชเชอร์เลิกทำงานเป็นสถาปนิกมามากกว่า10ปีแต่ไปเสนอและขอระดมทุนพวกเศรษฐีดูไบสำเร็จข่าวลือล่าสุดปี2019ยังไม่ขึ้นแม้แต่เสาลองเอาคำว่า Dynamic Tower ไปค้น Google ดูจะเห็นแต่รูปที่ทำมาจากกราฟิกทั้งหมดไม่มีรูปจริงเดวิดฟิชเชอร์ไม่บอกด้วยว่าจะสร้างที่ไหนเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ถึงแม้ว่าตึกและอาคารจะทรงแปลกประหลาดขนาดไหนแต่ถ้ามันแข็งแรงและใช้สอยประโยชน์ได้ก็ถือว่าทำตามจุดประสงค์ของการเป็นอาคารสถาปัตยกรรมคือศิลปะแห่งการก่อสร้างซึ่งมันไม่มีผิดมีถูกมีแค่คนจะชอบหรือไม่ชอบขอแค่ไม่ถล่มลงมาก็พอมีสถาปนิกพยายามออกแบบบ้านโดยใช้อักษร A B C ด้วยซ้ำไปและออกมาสวยด้วยพูดเป็นเล่นอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์อาคารรูปทรงแปลกๆให้เพื่อนของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ